ตามตลาดนัดอ้างว่านี่คือของแท้โอ้โหเดี๋ยวไปดูซิในห้องน้ำเรานี่ยี่ห้อไหนยังไงบ้างซื้อจากไหนลองดูกันนะฮะตำรวจปราบปรามการกระกกทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเศรษฐกิจครับหรือว่าบอกปอ,อ,กอ,าอาสอจับกลุ่มนางสาวดวงสุมานอายุ58และนายเริงฤทธิ์อายุ3 0ป้าหลานกันในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีของกลางเป็นแชมพูนำใส่หีพอและบรรจุภาชนะที่มีการแสดงเครื่องหมายการค้ามีจำนวน9 0 2ขวดพรึบเลยแบบที่เห็นนี่ฮะเยอะมากแล้วก็ยังมีขวดแชมพูเปล่าที่ใช้แล้วและยังไม่บรรจุยี่ห้อต่างๆอีก442ขวดด้วยยังไมม่หด เจอน้ายาที่ใช้ผสมเจอถุงพลาสติกสําหรับซีนขวดแล้วก็อุปกรณ์พันกว่าชิ้นนะฮะพฤติการก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแทนผู้รับมอบจากผู้เสียหายมาแจ้งเบาะแสบอกมีคนลักลอบขายแชมพูสระผมของบริษัทที่เป็นของปลอมผู้ก่อเหตุจะซื้อแชมพูของแท้จากร้านรับซื้อของเก่าบรรดาพวกขวดต่างๆนะฮะขวดแชมพูของแท้จากร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเอามากรอกแชมพูที่ผสมขึ้นมาเองแล้วส่งไปขายตามตลาดนัด mm hmm. แล้วก็ยังมีขายในกลุ่ม Facebook ด้วยฮะแล้วมันแยกยากมากเพราะว่าคือการไปจุภาชนะอะไรต่าางๆนยคือดูภ